ขมรรับไม่ได้เกาหลีใต้เรียกพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมโอ้ my god ก่อนไปฟังข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องดักนิวกันไว้ด้วยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าสื่อทีวีของเกาหลีใต้ที่ชื่อสถานี KBSได้ทำสกู๊ปข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักพาตัวไปรีดไถเงินในกัมพูชาที่มีทั้งตำรวจและทหารตัวเป้งๆของกัมพูชาร่วมสมคบคิดและลงมือกระทำการร่วมกับแก๊งนี้ด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะมีการลงมือแบบนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นข่าวนั่นแหละแต่มันไม่ดังเปรี้ยงปร้างเท่ากับข่าวจากสื่อเกาหลีใต้นี้ทำโดยเรื่องนี้เริ่มจากในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีหญิงชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งได้โทรแจ้งตำรวจสายด่วนว่าสามีของเธอทำงานอยู่ในตึกไอคอนเขตเซนซกแต่ไม่สามารถติดต่อเขาได้หลายวันแล้วอยากให้ตำรวจช่วยสืบหาหน่อยแล้วพอวางสายไปก็ไม่มีใครรู้ว่าตำรวจเขาไปสืบหาให้จริงหรือเปล่าแต่ในเนื้อข่าวเขาบอกว่าได้ส่งตำรวจกัมพูชาเข้าไปสืบในอาคารแล้วนะแต่ไม่พบการลักพาตัวหรือการกักขังไว้อย่างผิดกฎหมายแต่อย่างใดจนเรื่องถึงสื่อเกาหลีใต้ได้มาทำสกู๊ปข่าวแฉถึงกระบวนการนี้ว่าแท้จริงแล้วมันมีสายอยู่ในตำรวจกัมพูชาดังนั้นต่อให้แจ้งตำรวจไปก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกในสกู๊ปข่าวยังเล่าต่อด้วยว่าเป็นตำรวจเขมรนั่นแหละที่บังคับให้เหยื่อที่ถูกจับมาทั้งหมดเซ็นสัญญากู้เงินเพื่อใช้อ้างว่านี่ไม่ใช่การลักพาตัวเพื่อรีดไถเงินแต่เป็นการจัดฉากว่าเป็นการพาตัวมาชำระเงินกู้ที่ค้างไว้เท่านั้นอีกทั้งยังแฉด้วยนะว่าตำรวจกัมพูชาคนนี้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าเลยทีเดียวและขู่เหยื่อทุกคนด้วยว่าถ้ากลับเกาหลีใต้ไปแล้วแฉเรื่องที่กัมพูชาคนรู้จักของนายที่ยังอยู่ในกัมพูชาอาจจะเดือดร้อนถึงชีวิตและพวกนายจะทำอะไรไม่ได้เพราะจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นโอ้ my god นี่ตำรวจหรือโจรโดยความน่ากลัวที่สกู๊ปข่าวนี้เผยแพร่ออกไปทำให้ทั้งหนังสือพิมพ์สื่อทีวีและสำนักงานข่าวทั่วโลกพากันประโคมข่าวเรื่องนี้เช่นกันอย่างในเกาหลีใต้ถึงขั้นบอกว่าห้ามคนเกาหลีใต้ไปเที่ยวประเทศกัมพูชาและเรียกเมืองหลวงพนมเปญว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมแน่นอนค่ะว่าข่าวนี้ทำให้กัมพูชาเฉาไปทั่วโลกทั้งสื่อไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นต่างเล่นข่าวนี้และทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าไปเที่ยวกัมพูชาระวังโดนลักพาตัวแม้แต่สื่อกัมพูชายังเอาไปลงทำให้ชาวเขมรหลายคนรับไม่ได้ที่ประเทศตนเองมีชื่อเสียงในด้านลบแบบนั้นส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในแนวเดียวกันว่าประเทศนี้มืดมนเหลือเกินขนาดสื่อทีวีต่างประเทศออกอากาศทุกช่องห้ามคนไปกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าวดังก็ร้อนถึงรัฐบาลกัมพูชาทำให้ในฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีสั่งการให้พลตำรวจเอกสาเทศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรีบส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปสืบสวนคดีทันทีแต่ต่อมาอยู่ๆทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาได้ออกแถลงการว่าเหตุการณ์ที่สื่อเกาหลีใต้ออกอากาศไปทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เป็นสื่อเกาหลีใต้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองและขู่ให้ทางสื่อทีวีเกาหลีใต้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งในทันทีและเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์เกาหลี KBS แก้ข่าวนี้อย่างเร่งด่วนสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรยังไม่มีใครรู้นะคะเพราะทางรัฐบาลกัมพูชาเองก็ยังไม่ได้กำหนดบทลงโทษอะไรว่าถ้าสำนักงานข่าวของเกาหลีใต้ไม่ลบคลิปแล้วจะทำอย่างไรต่อแต่ก็แปลกนะคะว่าสื่อทีวีระดับ KBS ของเกาหลีใต้เนี่ยนะจะทำคอนเทนต์มาใส่ร้ายประเทศกัมพูชาเพราะที่ผ่านมาได้มีสื่อต่างประเทศหลายสื่อที่ออกมาแฉคล้ายๆกับสื่อเกาหลีใต้เช่นกันว่ามีผู้มีอำนาจใหญ่ในกัมพูชาล้วนเอี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใครที่ยังไม่เคยฟังข่าวนี้ก็ลองย้อนฟังกันดูได้เลยนะคะสื่อดังแฉอุนมาเน็ตและพ่อของเขาหรือนายฮุนเซนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการช่อโกงทางออนไลน์
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงในต่างประเทศเลยนะครับเมื่อสื่อ Radio Free Asia ได้ออกมาตีแผ่ถึงพฤติกรรมของทุนจีนสีเทาที่เข้าไปลงทุนในเขมรแล้วได้สัญชาติกัมพูชาทำให้คนจีนกลุ่มนี้ทำอาชญากรรมได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวอะไรทั้งลงทุนทำคาสิโนบังหน้าแล้วหลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์ไปจนถึงการทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์สิ่งที่น่ากังวลนั้นก็คือการกระทำของคนกลุ่มนี้มีวี่แววว่าจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้ว่าทางประเทศจีนเองจะมีการขอความร่วมมือให้กัมพูชาช่วยกันปราบปรามไปแล้วก็ตามแต่พวกมาเฟียที่ยังเหลืออยู่ก็ปรับตัวตามเกมด้วยการไม่กระจุกอยู่แค่ในตัวเมืองสำคัญในกัมพูชาอาทิเช่นปอยเปตหรือกรุงพนมเปญแต่ปรับแผนใหม่ให้มีการกระจายไปทั่วประเทศกัมพูชาเลยและนั่นก็ยิ่งทำให้การปราบปรามยากมากขึ้นเรื่อยๆโดยทางสื่อ Radio Free Asia ได้นำวิธีการของคนกลุ่มนี้มาแฉว่าเหตุใดอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์จึงเติบโตเหมือนเหตุในกัมพูชาสาเหตุหลักประการหนึ่งก็คืออาชญากรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับคนรวยและมีอำนาจโดยเฉพาะผู้นำทหารรักษาการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังซึ่งการแพร่กระจายของอาชญากรรมโดยชาวจีนในกัมพูชาและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังทำให้โลกน่าเป็นห่วงมากอดีตผู้บัญญัติกฎหมายและหัวหน้าขบวนการเขมรเพื่อประชาธิปไตยนายมูโสจัวกล่าวว่าอุตสาหกรรมการช่อโกงออนไลน์นั้นจะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองได้ในประเทศกัมพูชาหากไม่มีการคุ้มครองจากผู้นำระดับสูงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตและบิดาของเขานั่นก็คือนายฮุนเซนนั่นเองโดยนายมูโสจัวให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจกัมพูชาเนี่ยกลัวมาเฟียจีนมากที่สุดเพราะรู้ว่าเหล่ามาเฟียจากจีนนั้นไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังอีกทั้งยังได้รับการคุ้มครองโดยนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตและบิดาของเขาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กลโกงออนไลน์ในกัมพูชาที่สร้างรายได้มากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 กว่าล้านบาทและมีเหยื่อที่โดนกระทำมากกว่า 100,000 รายอีกทั้งยังมีผู้คนดำเนินการอยู่ในคาสิโนขนาดใหญ่จะสามารถก่ออาชญากรรมแบบนี้ได้โดยไม่มีการสนับสนุนโดยตรงหรือมีส่วนร่วมจากนายคุณเซนและนายคุณมาเนตรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งนายมูโสจัวเนี่ยได้เอ่ยถึงรายงานในฟอรัมออนไลน์ที่จัดโดยสถาบันเพื่อสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการช่อโกงว่ามีมาเฟียจีนจำนวนมากที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาผ่านกระทรวงมหาดไทยจึงอยากจะขอเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อครอบครัวของนายฮุนเซนรวมทั้งญาติของเขาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้ซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่นานาชาติทุกประเทศจะต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในกัมพูชาแล้วทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรวมทั้งติดตามเงินของนายฮุนเซนและพรรคพวกอีกทั้งครอบครัวของเขาและผู้ประกอบการที่มีส่วนด้วยเราพยายามแจ้งรัฐบาลสหราชอาณาจักรมาหลายปีแล้วเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีทรัพย์สมบัติอยู่ที่นั่นส่วนนายฮุนโตหลานชายของนายฮุนเซนเป็นผู้พิทักษ์มาเฟียจีนชื่อของพวกเขาปรากฏในรายงานทั้งหมดแล้วนี่เรากำลังรออะไรอยู่ไม่ทราบในขณะที่รองประธานถาวรของคณะกรรมการแห่งชาติหรือ NECได้รับทราบถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมหลอกลวงในกัมพูชาทั้งหมดแล้วแต่กลับมองอีกแบบหนึ่งว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่ออาชญากรรมแต่เป็นเหยื่อเพราะกัมพูชาถูกแสวงหาประโยชน์และเธอก็ยังได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาตรงกันข้ามนะครับกับการตีความนี้นายเจคอบซิมส์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอเมริกาเพื่อสันติภาพกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาชญากรรมเรื่องการช่อโกงทางออนไลน์นั้นสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจทางการเมืองแบบคุณช่วยฉันฉันก็ช่วยคุณในกัมพูชาและนี่เป็นสาเหตุที่มีแนวโน้มที่จะสร้างโดยผู้มีอำนาจในกัมพูชาโดยเฉพาะในรายงานของเรานั้นเน้นย้ำถึงกรณีที่เขาเป็นชนชั้นสูงในเครือของรัฐบาล
ย่างไรก็ตามรายชื่อเจ้าของตำแหน่งที่ทรงอำนาจเหล่านั้นมีเยอะมากซึ่งรวมถึงสมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีที่ปรึกษาคนสำคัญและสมาชิกครอบครัวของนายกรัฐมนตรีในประเทศกัมพูชาบุคคลสำคัญเหล่านั้นสามารถทำให้สถาบันของรัฐอ่อนแอลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้เพื่อสนองผลประโยชน์ของตนโดยสถาบันเพื่อสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีมีรายงานพบว่ากลุ่มผู้มีอำนาจในกัมพูชาในฐานะผู้สนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์อุตสาหกรรมที่เป็นอาชญากรรมออนไลน์ได้ขโมยเงินอย่างน้อย 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั่วโลกผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งจำนวนเงินที่ได้ไปเหล่านั้นเทียบได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศยากจนเลยทีเดียวและยังมีนักธุรกิจกัมพูชาชื่อดังอย่างน้อยอีก4คนที่ใกล้ชิดตระกูลฮุนถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์นี้ได้แก่ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาของนายฮุนเซนและที่ปรึกษาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเนตและก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาของพรรคประชาชนกัมพูชาอีกด้วยทำให้ทางองค์การสหประชาชาติสงสัยว่าน่าจะมีผู้คนอย่างน้อย 100,000 รายตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายในกัมพูชาแม้กระทั่งวงการสื่อสารมวลชนในกัมพูชาก็ยังมีเอี่ยวกับเรื่องนี้โดยสื่อเรดิโอฟรีเอเชียยังเคยแฉว่ามีผู้สื่อข่าวนับพันรายรับเงินจากคาสิโนเพื่อปกปิดหรือไม่ลงข่าวที่อื้อฉาวของคาสิโนทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าให้ลงได้แต่ข่าวในแง่ดีเท่านั้นรวมไปถึงยังเคยแฉว่ามีคนโดนหลอกไปทำงานในคาสิโนที่กัมพูชาแล้วหนีตายออกมาได้แต่กลับถูกตำรวจในกัมพูชาจับส่งกลับไปที่คาสิโนซะอย่างนั้นซึ่งเมื่อเรามาดูการกระทำของมาเฟียจีนจะพบว่าไม่ใช่แค่หลอกลวงเพื่อเอาเงินทางออนไลน์นะครับแต่ถ้าใครไม่ยอมทำงานตามที่สั่งบางคนก็ถูกเรียกค่าไถ่โดยจะให้ติดต่อครอบครัวของตนเองในแต่ละประเทศให้โอนเงินมาตามจำนวนที่ต้องการจนถึงเวลานี้เราก็ไม่สามารถรู้ตัวเลขที่แท้จริงได้ว่ามีคนเสียชีวิตไปในกระบวนการดังกล่าวไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วอาจจะเป็นหมื่นคนแล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่เรารู้นะครับคือทุกวันนี้ยังมีการหลอกลวงด้วยการชักชวนคนไปทำงานในกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้เงินค่าตอบแทนจำนวนมากและทุกชาติต่างโดนหลอกไม่มีการยกเว้นคนไทยคนอินเดียเวียดนามคนจีนคนลาวโดนหมดและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเตือนลูกเตือนหลานบอกคนใกล้ตัวว่าอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆมันไม่มีหรอกงานง่ายรายได้ดีในกัมพูชาส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับดัก7 News พี่เป็ดรายงาน